บน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ขอโอกาสแด่พระเถระและพระอนุเถระที่นั่งอยู่สถานที่นี้ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมกันในการ ฟังพระพุทธฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการ ตั้งกองกฐินของท่านเจ้าภาพในวันนี้อาตมาภาพจะแสดงธรรมเทศนาในอานิสงส์แห่งการ ทอดกฐินเพื่อฉลองสภาแก่ท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยอาตมาลืมแว่นขอไถ่ด้วยนะท่านอ่านผิด65ปีแล้วเพิ่งแว่นอ่านผิดก็ทักท้วงด้วยท่านเจ้าภาพประกอบด้วยโยมบารมีโยมสุนทรเกศเจริญคุณนายเมธานางดุวดีเกศเจริญคุณนายศักดิ์สิทธิ์นางธนวรรณเกศเจริญคุณนายพีรพัฒน์นางเบนเบนจวันเกศเจริญคุณพร้อมด้วยบุตรหลานและญาติญาติทุกคนเป็นกำพาถ้าร่วมด้วยญาติโยมสาธุชนที่เป็นญาติมิตรของท่านเจ้าภาพผู้ที่สนิทคุ้นเคยกันผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันเป็นญาติทั้งใกล้และไกลในโอกาสนี้จะแสดงประทานสมควรแก่การในเวลาสืบต่อไปเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันตั้งกองกฐินกองกฐินซึ่งเจ้าภาพก็ดำโดยนามที่กล่าวไปแล้วซึ่งท่านเจ้าภาพนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาเป็นเบื้องต้นคือผู้มีศรัทธานอกจากเป็นผู้มีศรัทธาแล้วยังเป็นผู้มีปัญญาในตรงนี้สำคัญมีศรัทธานั้นยังไม่แน่ว่าเพราะยังไม่แน่ว่าศรัทธานั้นจะถูกต้องหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสธรรมะหมวดใดก็แล้วแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วจะต้องมีปัญญากำกับด้วยอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีศรัทธาแล้วไม่มีปัญญากำกับก็อาจจะเชื่อสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเชื่อลัทธิประเพณีศาสนาใดๆก็ตามก็อาจจะเชื่อแบบ แบบไม่ค่อยมีเหตุผลหรือจะเรียกว่างมงายซึ่งมีปรากฏให้เห็นเป็นประจำเป็นปกติทุกวันนี้เชื่ออะไรต่างๆนานาเรียกว่าเป็นมงคลตื่นข่าวอะไรมันผิดเพี้ยนไปหมดผิดเพี้ยนไปหมดจากหลักการที่พุทธศาสนาได้ตรัสสอนไว้อันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้คนทั้งหลายว่าสั่งสมปัญญามามากน้อยเพียงใดถ้าหากว่ามีศรัทธาตามหลักพุทธศาสนาแล้วจะต้องมีปัญญากำกับจะไม่ไปเชื่อนู่นเชื่อนี่โดยขาดเหตุผลทั้งเหตุผลทั้งหลักของศาสนาทั้งหลักเหตุผลของวิทยาศาสตร์ซึ่งจะต้องควบคู่กันไปด้วยเจ้าภาพนอกจากจะมีศรัทธาต่างๆแล้วยังมีเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาในที่นี้ก็คือมีปัญญามองเห็นประโยชน์ของการที่ผ่านของการบำเพ็ญบารมีทานว่าจะนำความสุขความเจริญ
ความมั่งคั่งความกินดีอยู่ดีมาให้แก่ตนมองเห็นโทษของการตระหนี่มองเห็นโทษความตระหนี่ว่านำมาซึ่งความขัดสนยากจนถ้าใครให้ทานอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่า ทานรวยถ้าอยากจะทานถ้าอยากจะรวยให้ทานท่านจึงกล่าวคำคล้องจองไว้ว่าทานรวยศีลสวยสมาธิปัญญางามให้ทานนั้นอนาคตก็คือรวยให้ทานก็คือรวยทันทีเพื่อรวยที่ใจน้ำใจมันเต็มเปี่ยมมันมีในใจมันจึงสามารถสละออกได้ใครจะมีมากมายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าไม่สละออกถ้าไม่รู้จักนิพพานทรัพย์นั้นก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งเรียกว่าทานรวยศีลสวยถ้าใครอยากจะสวยอยากจะมีสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์สมส่วนได้สัดส่วนก็ต้องรักษาศีลมีศีล5เป็นอย่างต่ำมีศีล5เป็นอย่างต่ำสมาธิปัญญางามใครเจริญสมาธิใครเจริญสมถกรรมฐานใครเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาทุกภพทุกชาติเกิดมาชาตินี้ก็จะเป็นผู้มีสติมีปัญญามีปัญญาถ้าเป็นทางโลกถ้าอยู่ในโลกนี้อยู่ในสังคมอันสับสนวุ่นวายนี้ก็จะเป็นผู้มีสติมีปัญญาเอาตัวรอดได้ทำมาหาเลี้ยงชีพได้ด้วยความราบรื่นถึงจะมีอุปสรรคก็สามารถมีปัญญาจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้เป็นผู้มีปัญญาทางโลกเรียกว่ามีปัญญาทางโลกมีหาทรัพย์ได้มีปัญญาหาทรัพย์ได้ถ้ามีปัญญาทางธรรมก็สั่งสมบารมีทำได้ทำให้ตนนั้นพ้นทุกข์ได้เช่นมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนา3ประการนี้ผู้มีปัญญามองเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงให้ทานเพราะนั้นท่านเจ้าภาพและท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในกองกฐินนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นผู้มีศรัทธาและมีปัญญาอย่างแท้จริงถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาอย่างแท้จริงนี้เท่าไหร่ร่ำรวยเท่าไหร่ก็ให้ทานไม่ได้สละไม่ได้เรียกว่าเป็นคนตระหนี่ทรัพย์นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ สังคมเมื่อไม่เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นก็ไม่มีค่าอะไรก็มีค่าเท่ากับศูนย์สู้คนที่ไม่ค่อยมีหรือว่าพอมีพอกินพออยู่ก็กินอย่างคำกล่าวชาวบ้านแล้วว่าเวลาถามกันว่าเจ้าร่ำรวยบ่เจ้าร่ำรวยบ่เขาก็ร่ำรวยพอมีพอกินพอทำมาหากินไปได้อย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาถึงประเพณีอะไรต่างๆตามหลักพุทธศาสนาตามหลักญาติประเพณี22ข้อ14พอถึงอาจารย์ประเพณีปี1มี12ครั้งเรียกว่า22ก็ทำบุญตามการตามเวลานั้นบุคคลเช่นนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ให้ทานตามการทำบุญตามการสั่งสมบารมีตามการนี้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีศรัทธาและมีปัญญาเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมซึ่งบำเพ็ญประโยชน์ไปได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่เสียทีไม่เสียชาติเกิดเรียกว่าทำประโยชน์ตนไปด้วยในขณะเดียวกันก็ทำประโยชน์ผู้อื่นไปด้วยนี่เรียกว่าเกิดไม่เสียชาติไม่เสียชาติเกิดชีวิตไม่สูญเปล่าไม่เป็นโมฆะบุรุษชีวิตบุคคลเช่นนี้น่ายกย่องนับถือซึ่งท่านทั้งหลายก็มาร่วมกองกฐินในวันนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีประโยช
ป็นผู้มีสภาพมีปัญญาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์แก่พระศาสนาเพราะว่าศาสนาจะอยู่ได้ก็ต้องมีปัจจัยเหล่านี้ปัจจัยในที่นี้ไม่ใช่ว่าปัจจัยหมายถึงเงินปัจจัยท่านแปลว่าเครื่องอาศัยปัจจัยเนี่ยเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ใช่หมายถึงเงินไม่ใช่ว่าพระมาพูดมาเทศมาสอนเห็นส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดในเรื่องเงินเวลาหน้าทอดกระถิ่นก็ถามกันเรื่องเงินไม่ใช่อย่างนั้นว่าได้เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวเทียบกันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าปัจจัยในที่นี้ก็คือเครื่องอาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกให้ชีวิตเป็นไปด้วยความราบรื่นตามอัตภาพตามวิบากกรรมของตนแต่ละคนที่บำเพ็ญมาเอาทีนี้คำว่ากระถิ่นถ้าเทศในเรื่องกระถิ่นก็ต้องพูดความหมายของกระถิ่นคืออะไรต้องพูดถึงความหมายต้องพูดถึงอานิสงส์จะได้รู้ว่าปีหนึ่งก็พูดครั้งหนึ่งโยมก็จำไม่ได้แม้แต่พระท่านไปทวนก็จำไม่ได้ปีหนึ่งก็เทศครั้งหนึ่งเรื่องเก่านี่แหละถ้าไม่ทวนก็จำไม่ได้มันมีอะไรบ้างก็ต้องทวนพอสมควรเพราะฉะนั้นทั้งพระทั้งโยมก็ต้องช่วยกันจำช่วยกันจำช่วยกันอ่านช่วยกันศึกษาถึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่ดีที่สมบูรณ์กระถิ่นคืออะไรกระถิ่นนั้นมีความหมายต่อเนื่องกันประมาณ4ประการหนึ่งคือความหมายคำว่ากระถิ่นกระถิ่นนั้นแปลว่าไม้แบบไม้แบบสมัยก่อนจะทำผ้าทีจะทอผ้าทีก็ต้องมีไม้แบบมัดถึงเป็นรูปแบบเป็นไม้แบบมัดถึงทำเป็นรูปตามที่พระพุทธเจ้าอนุญาตว่าในจีวรนี้จะต้องกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่มีกี่ขันกี่ชิ้นเย็บติดต่อกันเขาจะไม่เย็บผ้าเป็นผืนเดียวกันต่อเนื่องกันจะต้องตัดเป็นชิ้นเหมือนเศษผ้ามาต่อกันเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้สวยงามประการหนึ่งเห็นแล้วชาวโลกเห็นแล้วไม่น่าใช้สอยไม่น่าใช้สอยไม่น่าทำประโยชน์ได้มาเย็บกันเหมือนเศษผ้ามาต่อกันซึ่งไม่สวยไม่งามก็มีพุทธประสงค์อย่างนั้นนี่ประการหนึ่งแต่ว่าไม้แบบสองแปลว่าผ้าแปลว่าผ้าที่เอามาทำจีวรเพื่อจะไปเพื่อแปลว่าผ้าที่มาทำจีวรตามแบบข้อที่หนึ่งนั่นเองตามรูปแบบข้อที่หนึ่งเพื่อจะนำไปถวายพระสงฆ์นำไปถวายพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาวัดใดวัดหนึ่งครบ3เดือนไตรมาสพระสงฆ์นั้นจะต้องอยู่วัดใดวัดหนึ่งครบ3เดือนและจะต้องมีจำนวนพระ5รูปเฉพาะเจาะจงขาดไม่ได้แม้แต่รูปเดียวขาดไม่ได้ต้อง5รูปขึ้นไปมากกว่า5รูปได้แต่น้อยกว่า5รูปไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็ประเพณีตัวนี้ผิดเพี้ยนไปมากทุกวันเนี่ยบางแห่งหรือหลายแห่งเราเคยได้ยินว่าพระ4รูปก็ยังมีการทอดกฐินก็มีให้เห็นกันอยู่มีการทอดกฐินอันถ้าญาติโยมมีความรับผิดชอบต่อพระศาสนาด้วยการนี้ก็จะไม่สนับสนุนหรือไม่ไปร่วมทำกฐินแบบนั้นไม่ไปร่วมเพราะมันผิดพระวินัยไม่ถูกตามหลักพระวินัย ถ้าสนับสนุนพระที่ทำผิดพระวินัยก็แสดงว่าเรานี่สนับสนุนให้ประเพณีที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติที่นี้ได้
ให้เสื่อมลงไปสนับสนุนให้เสื่อมเพราะงั้นเองฉะนั้นเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำให้พุทธศาสนาเสื่อมด้วยไม่ถูกต้องตามพุทธประสงค์และตามพระวินัยของพระสงฆ์วัดอย่างนั้นอย่างที่กล่าวแล้วได้แต่เงินแต่พระไม่ได้อานิสงส์นะพระในวัดนั้นเนี่ย14 รูปนั่นแหละไปเอาวัดอื่นมาอานรูปเนี่ยที่ครบ5ก็อาจจะบอกโยมว่าเป็นกองกฐินอย่างเงี้ยวัดได้เงินแต่พระในวัดนั่นได้เงินก็จริงแต่ว่าอานิสงส์ของกฐินไม่ได้อานิสงส์ของกฐินไม่ได้ได้แต่อานิสงส์อะไรอานิสงส์เข้าพรรษาได้อานิสงส์เข้าพรรษา3 เดือนเนี่ยพระ4 รูปนั้นได้อานิสงส์เข้าพรรษา1 เดือนเท่านั้นเองแต่อานิสงส์อีก4 เดือนไม่ได้ถ้าพระครบ5 รูปจำพรรษา3 เดือนไปทอดกฐินที่เป็นกฐินที่ถูกต้องพระได้อานิสงส์มาเพิ่มอีก4 เดือนจะมีเดือนเข้าพรรษาแล้วก็นับไปถึงเดือน4เรียกว่าได้อานิสงส์ถึง4 เดือนด้วยกันอานิสงส์ของพระมี5 ประการส่วนของพระจะไม่กล่าวถึง อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทอดกฐินถูกต้องตามพระวินัยโยมก็ต้องรับทราบด้วยถ้าไม่รับทราบไม่ศึกษาไม่มีการทักท้วงไปเจอองค์พระที่ท่านมีจิตโลภในทรัพย์อยากจะได้มาได้มาถูกต้องหรือไม่ก็ไม่พิจารณาอย่างนี้ไปด้วยนะว่าเห็นแก่ได้ญาติโยมที่มีส่วนสนับสนุนก็เห็นแก่ได้อย่างเงี้ยก็เป็นส่วนเรียกว่ามีส่วนในการทำลายพุทธประเพณีทำประเพณีเสื่อมไปไม่ถูกต้องอันนี้เป็นต้น อย่างที่3อันนี้ประการที่3 เป็นชื่อของสังฆกรรมเป็นชื่อของสังฆกรรมคำว่ากฐินสังฆกรรมในที่นี้ก็คือสังฆกรรมของพระสงฆ์ที่จะมอบผ้าเนี่ยมอบผ้าที่ปรากฏในพระหน้าท่านที่ว่าเป็นผ้ากฐินเนี่ยพระสงฆ์จะต้องมาสวดสังฆกรรมสวดเขาเรียกสวดแล้วก็ถามสงฆ์ว่าผ้านี้เหมาะแก่สงฆ์รูปใดก็ขอโอกาสในที่ประชุมสงฆ์นั้นว่าผ้านี้ควรแก่พระภิกษุรูปใดคณะสงฆ์จะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงอนุญาตพร้อมใจกันอนุญาตให้ภิกษุรูปนั้นได้ครองกฐินได้ของผ้านั้นพระสงฆ์นั้นจะต้องมีคุณสมบัติพร้อมมีคุณสมบัติพร้อม คุณสมบัติของพระสงฆ์ที่จะได้จะต้องเป็นพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดูแล้วอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยและมีผ้าที่เก่าข้ามผ้ามีผ้าที่ขาดมีผ้าที่ไม่สมบูรณ์มันก็ได้อนุญาตให้พระภิกษุรูปนั้นเป็นอำนาจสงฆ์เป็นมติของสงฆ์มาเลย อันนี้เป็นความหมายของคำว่า กฐินและสามารถที่จะนำไปทอดวัดหนึ่งนี่มันก็มีอยู่นะบางวัดอย่างที่กล่าวข้างต้นพระที่โลภหน่อยก็ไปหลอกโยมว่า ยังไม่ได้ทอดกฐินทั้งที่ทอดไปแล้วนี้ก็มีโยมมาจากทางไกลอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเพราะอยากจะได้เงินก็ไปหลอกโยมก็มีอันนี้ก็มีให้เห็นนี่ก็เล่าให้ฟังก็ไม่ได้โจมตีสีเดียวหรอกนะเราทำให้มีจริงคนเล่าให้ฟังอยู่พระที่เล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง
นั้นวัดหนึ่งปีหนึ่งจะทอดกฐินได้ครั้งเดียวมีสิทธิ์เท่านั้นถ้าเกินนั้นไม่ถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องเป็นการหลอกลวงกันอานิสงส์ก็ไม่ได้ได้อะไรมาก็ได้บาปมาได้บาปอกุศลมาซึ่งตัวเองจะต้องไปเสวยในบาปนั้นในอบายภูมิจะต้องเสวยบาปนั้นในอบายภูมิอันนี้เป็นต้นอันนี้คือความหมายของกฐินคำว่ากฐินอีกอย่างนึงเรียกอันเสริมอีกหน่อยว่าเป็นไม้สะดึงไม้สะดึงก็คือไม้ขึงนั่นแหละไม้แบกนั่นแหละเป็นไม้สะดึงภาษาโบราณ ทีนี้การที่เรามาทำทานในกฐินเนี่ยกฐินที่เป็นประเภทของทานนะกฐินเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นเป็นทานแต่ว่าเป็นทานขนาดใหญ่ทานที่จะต้องจัดเตรียมมากจึงเรียกว่าเป็นมหาทานไม่ใช่ทานธรรมดาเป็นมหาทานเพราะว่าปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียวภายในกำหนดระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นเองเพียง1เดือนถ้าเกินกว่านั้นไม่ใช่กฐินเป็นผ้าป่าเป็นผ้าป่าเป็นอย่างอื่นไปเป็นผ้าอาบน้ำฝนไป วัดหนึ่งทำได้ครั้งเดียวแล้วก็ทำได้จำนวนเวลาขอบเขตของเวลานี่1เดือนไม่เกินนั้น มีข้อจำกัดมีข้อพิเศษ เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าอนุญาตอันนี้ก็ขอกล่าวถึงที่มาหน่อยก็แล้วกันเสริมเข้าไปว่าที่มาของกฐินเนี่ยก็จากสมัยพุทธกาลพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่มีภิกษุ30รูปในเมืองปาไถยกะจะไปเฝ้าพุทธเจ้าเดินทางไปเฝ้าพุทธเจ้าเดินทางในฤดูฝนนี่แหละใกล้จะเข้าพรรษาเดินทางไปก็หน้าฝนเนี่ยพอเดินทางไปก็ถึงเวลาเข้าพรรษาพอดีไปถึงเมืองสาเกตถึงเวลาเข้าพรรษาพอดีไปไม่ทันก็เลยจำพรรษาเดินทางไปจะไปเฝ้าพระเจ้าจำภาษาที่เมืองสาเกตพอจำภาษาเสร็จแล้วฝนยังตกอยู่ก็เดินทางไปเฝ้าพระเจ้าลุยน้ำไปแล้วไงลุยน้ำไปลุยฝนไปไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าเห็นสภาพแล้วก็ถามว่าเธอมายังไงมาสะดวกไหมหรืออย่างไรก็เล่าพระเจ้าฟังพระเจ้าก็เลยเห็นสภาพแล้วก็น่าสงสารก็เลยอนุญาตให้ถวายกฐินได้ถวายผ้ากฐินได้ในตอนที่พระออกพรรษาใหม่ๆในเขต1เดือนเนี่ยให้อนุญาตให้ผ้ากฐินได้ผู้ที่ถวายกฐินจะเป็นทายกก็ได้ชาวบ้านก็ได้จะเป็นพระภิกษุก็ได้ผ้าอันนี้ส่วนของผ้าเป็นผ้าอะไรได้บ้างส่วนของผ้าเป็นผ้าใหม่ก็ได้เป็นผ้าเก่าก็ได้เป็นผ้าตามร้านก็ได้ทุกวันนี้ไม่มีปัญหามีโรงผลิตมีตามร้านมากมายแต่สมัยก่อนเป็นผ้า อยู่ตามป่าช้าก็มีเอานำมาเย็บมาซักผ้าขาวของศพเอามาซักมาเย็บมาย้อมหายากหาลำบากเราจะได้แต่ชิ้นแต่ปัจจุบันนี้มีผ้ามากมายมหาศาลแต่ปัญหาก็คือขาดคนที่จะเข้ามาบวชปัญหาตรงนั้นมีผ้าดีๆมีของดีๆเยอะแยะเลยมีหลายคนที่สืบออกไปเป็นครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าสมัยที่บวชนั้นหาผ้ายากมากเพราะว่าหาตามที่หอศพหาตามป่าช้าหาตามอะไรหายากมาก
มาสมัยนี้มีทุกอย่างมีผ้าไหมผ้าอะไรผ้าญี่ปุ่นผ้าซันฟอร์ไรท์ผ้ามัชลินทุกวันนี้เขาใช้สองอย่างหลักๆก็คือผ้ามัชลินผ้าเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าซันฟอร์ไรท์ก็เป็นผ้าฝ้ายที่เนื้อลงไปนี่เป็นต้นทุกวันผ้าเยอะแยะเขาบอกว่าเสียดายหน้าอะไรว่าเกิดเร็วไปหน่อยนะเกิดเร็วไปหน่อยถ้าเกิดสมัยนี้แล้วใช้แต่ของดีๆทั้งนั้นแต่ที่ไม่ดีก็คือหาคนมาบวชยากนะหรือคนมาบวชยากอันนี้ก็เสริมให้ฟังทีนี้การมาทำบุญในกองกระถิ่นร่วมกองกระถิ่นนี้ถ้าเป็นกระถิ่นสามัคคีเป็นชาวภาคทุกคนนะเพียงแต่ว่าต้องมีหัวหน้าเท่านั้นเองมีหน้ามีผู้นำผู้ที่มาร่วมนี่เป็นเจ้าภาพทุกคนไม่เหมือนกับไม่ใช่ว่าเป็นบริวารอะไรนะไม่ใช่เป็นบริวาร เป็นเจ้าภาพทุกคนเขามีส่วนร่วมทุกคนจะมากจะน้อยนั้นแล้วแต่ปริมาณไม่เป็นไรปริมาณไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่สำคัญว่ามีส่วนร่วมหรือเปล่าอันนี้สำคัญ การที่มาสังสมบารมีในการทำบุญมหาทานกฐินนี้เป็นการสั่งสมบารมีทานคำว่าบารมีนี้ก็มี10ประการนะบารมีที่พวกเราเกิดมานี้จะต้องสั่งสมทุกคนนะบารมี10ประการจะสั่งสมทุกคนมีทานนี้เป็นต้นมีทานมีศีลมีเนกขมะมีปัญญามีวิริยะมีขันติมีอธิษฐานมีอธิษฐานมีเมตตาอุเบกขาสิบการบารมีสิบการที่พวกเรามนุษย์ทุกคนจะต้องสั่งสมจนกว่าจะเต็มเพราะฉะนั้นผู้ที่มาร่วมกันถึงจึงเป็นผู้มีปัญญาสั่งสมทานบารมีเพื่อบารมีจะได้เต็มเฉพาะทานอย่างเดียวก็มีสามประการบารมีสิบนั่นแหละถ้าหากว่าอย่างละสามก็เลยเป็น30เราเคยได้ยินเราเคยได้สวดหลายท่านคงได้สวดว่าบารมี30พัด30ประการก็มาจากบารมี10ประการนี้เองบารมี10ประการอย่างละ3ชั้น3ชั้นอย่างเช่นทานนี้ก็3ชั้นชั้นที่1ก็คือทานบารมีชั้นที่2ทานอุปปารมีชั้นที่3คือทานปรมัตถบารมีมี3ประการสามประการนี้ถ้าทานแบบที่หนึ่งเราไม่ให้เป็นปกติเราไม่ให้เป็นปกติหมายถึงว่าเป็นคนที่ตนีนานๆให้ทีอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถจะเลื่อนไปเป็นชั้นที่สองได้คืออุปปารมีทานแบบที่สองนี่เป็นมหาทานแบบที่สองมหาทานมีน้ำหนักขนาดไหนก็น้ำหนักขนาดพระเวสสันดรนี่แหละเป็นมหาทานถ้าให้ทานปกติไม่ได้ไม่สามารถจะเลื่อนชั้นไปเป็นชั้นที่สองหรือมหาทานได้ถ้าให้ทานปกติไม่เป็นถ้าทานธรรมดาไม่เป็นปกติหรือให้ทานธรรมดาไม่เป็นปกติเช่นใส่บาตรเป็นปกติบริจาคเป็นปกติไม่รู้เสียดายให้แบบที่ว่าเหมือนน้ำไม่ก่อนในใบบัวนั่นแหละให้แบบเกลี้ยงไม่เสียดายไม่อะไรอวบให้แบบสลัดทันทีขาดจริงๆขาดจากใจจะเอาไปทำบุญไปเตรียมสิ่งของว่าจะไปทำบุญให้ทานที่ไหนนี่ก็เอาไว้อย่างนั้นเงินก็เหมือนกันงบประมาณที่จะใช้ก็ไม่เป็นแต่ต้องยังอยู่เป็นเด็กขาดเอาไว้เพื่อการนั้นเลยเพราะอย่างนี้เป็นทานเด็กขาดนี่เป็นทานธรรมดาถ้าทานธรรมดามีกำลังแล้วมันจะเลื่อนไปชั้นที่สองทันทีโดยอัตโนมัติให้ทานแบบให้ทานสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนได้ทันทีเป็นไปตามกำลังนะถ้ากำลังไม่ถึงก็เลื่อนไม่ได้ถ้ากำลังถึงมันเลื่อนโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่สั่งสมมหาทานตัวนี้นะเป็นชั้นที่สองเป็นชั้นที่สองกฐินเนี่ยไปเป็นหัวหน้าไปเป็นเจ้าภาพนี่ให้มหาทานเป็นกฐินสามัคคีก็เป็นมหาทานเพราะฉะนั้น
อานิสงส์ทีนี้อานิสงส์ของการให้ทานของกฐินที่มีอะไรบ้างอานิสงส์ก็ประมาณว่า3 4ประการ5ประการบางตำราก็ว่า4ประการก็ว่า5ประการเกิดชาติหนึ่งชาติใดเกิดในตระกูลที่สูงเกิดตระกูลที่สูงส่งมีเกียรติยศมีชื่อเสียงเรียงลำดับอย่างนี้ก็ได้รูปสวยรวยทรัพย์นักวิชาชื่อก็ปรากฏยศก็ลือชาเพราะว่าเป็นในตระกูลสูงแล้วนะแล้วก็รูปก็สวยรวยทรัพย์นักวิชาสามสี่ประการประการสุดท้ายก็คือเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในสวรรค์เป็นอย่างต่ำเกิดในสวรรค์เป็นอย่างต่ำสุดเลยนะทั้งใดก็แล้วแต่เป็นสวรรค์เป็นสุคติไปเกิดในสุคติแน่นอนคือให้ทานตามลำดับอย่างที่ว่าให้ทานด้วยศรัทธาจริงๆไม่สงสัยต้องมีศรัทธาจริงๆนะต้องมีปัญญาจริงๆว่าให้ทานไปนี้เพื่ออะไรมีเป้าหมายที่แน่นอนและมีศรัทธาพื้นฐานอย่างแท้จริงสำคัญนะตัวนี้นะศรัทธามีใครเล่าให้ฟังบ้างว่าศรัทธามีอะไรบ้างศรัทธาพื้นฐานจะต้องมีก็คือจะต้องมี1กรรมศรัทธากรรมศรัทธาก็คืออะไรเชื่อกรรมเชื่อว่าการกระทำที่มีจริง2วิปากศรัทธาเชื่อในผลของการกระทำเชื่อผลของการทำนั่นเองของการกระทำว่ามีผลจริงทำกรรมดีดีทำกรรมชั่วจริงนรกหรือสวรรค์นิพพานมีจริงเนี่ยเพื่อนสามกรรมศรัทธาเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นผลของตนใครทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้เป็นทายาทเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างแน่นอนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าปัญญานุการีปัญญานังปาปกาเรจะปาปกรรมทำกรรมเช่นไรทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วยาที่สำนักปฏิปีชังตาที่สำนักปฏิพลังหวานพืชเช่นไรก็ได้ผลอย่างนั้นกัลยาณการีกัญญา